สภาไทยวันนี้ค่ะมีการใช้คําว่าปากอมสากแล้วตอนแรก่ะตัวไม่เจอด้วยนะคือมันเปิดเกิดขึ้นระหว่างการประท้วงกันไปมาระหว่างสสพักก้าวไกลกับสสพักภูมิใจไทยเพราะสสพักก้าวไกลอภิปรายเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นการดูแลของค่ายภูมิใจไทย ไปดูส่วนที่เป็นเนื้อหากันก่อนนะคะสสพก้าวไกลที่ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องนี้ก็คือครูจวงนะคะคุณปารมีวัยจงเจริญค่ะพูดถึงเรื่องการทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21ที่แม่ห้องสอนนะคะที่เพิ่งเป็นข่าวไปท่านผู้ชมจําได้นะคะถาดหลุมข้าวสวยไข่ต้มน้าพริกห่อเล็กแล้วก็พูดไปถึงอีกหลายโรงเรียนที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันรวมไปถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้ครูมาตรวจรับทั้งที่ครูอาจจะไม่ชํานาญด้านนี้ควรจะมี มีเจ้าหน้าที่ที่เฉพาะทางมาดูแลแทนหรือเปล่าแล้วก็พูดไปถึงเรื่องปัญหาคุกคามทางเพศเด็กนักเรียนพอคุณปารมีถามจริงๆเนี่ยถามรัฐมนตรีศึกษาธิการนะคะปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณสุรศักดิ์พันจริญวักุลท่านก็ลุกขึ้นตอบบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีราบรื่นดีนะครับรัฐมนตรีช่วยสุรศักดิ์ท่านก็ชี้แจงไปออกกรณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21ตอนนี้ ผอ,อ,อก็ถูกเด้งแล้วนะแล้วก็ตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริง19มกราคมนี้จะได้ข้อสรุปถ้าผิดก็จะดําเนินการทางวินัยร้ายแรงแล้วก็พูดไปถึงเรื่องปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนะคะบอกว่ากระทรวงเองก็พยายามจะลดภาระงานของครูให้มากที่สุดแต่ว่ามันก็ขาดแคลนบุคลากรตอนนี้กําลังทํางบทํางบกลางนะคะตั้งเรื่องไปละจะของบกลางไปจ้างนะักการพันโรงสําหรับ12,000กว่าโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุข,ของโรงเรียน อย่างนี้เป็นต้นส่วนเรื่องปัญหาคุกคำทางเพศก็มีการออกระเบียบแนวทางการพิจนารณาโทษต่อไปถ้าครูนะแค่มีเจตนาจะอนาจารเด็กจะถือว่ามีความผิดร้ายแรงมากให้ถือเป็นการทุจริตในหน้าที่ราชการเลยคือถามตอบถามตอบกันไปอย่างนี้นะคะ 3มรอบซึ่งก็เป็นไปตามกติกานะบอกก่อนกติกาหรือว่าเงื่อนไขของการตั้งกระทู้ถามสดให้ถามได้3มครั้งในระยะเวลา15นาทีคนละ15นาทีก็ยังอยู่ในเวลาค่ะแต่ปรากฏว่าคือครูจวงก็จะลุกขึ้นอีกรอบหนึ่ง คราวนี้คุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาหรือหมออ๋องนะคะซึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมก็อนุญาตให้ครูจวงพูดต่อเพราะเวลายังเหลืออยู่แต่ไม่อนุญาตให้ตั้งเป็นคําถามแล้วนะเพราะว่าครบแล้วสามคถามปรากฏว่าครูจวงก็ลุกขึ้นมาพูดต่อขอให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการออกมาขอโทษอย่างจริงใจกับการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทําผิดเรื่องการคุกคามทางเพศรัฐมนตรีช่วยสุรศักดิ์ก็พยักหน้ารับก็ลาบลื่นอีกปรากฏว่าเริ่มมีการประท้วงค่ะ สสพักภูมิใจไทยคุณอาจสพลสันไรพบประท้วงการทําหน้าที่ของประธานในทํานองว่าถามไปหมดแล้วนะแล้วประธานยังอนุญ,ญาตได้ยังไงคุณปฏิพัฒน์หมออ๋องบอกอาะถ้าอย่างนั้นแบบนี้ก็เท่ากับประท้วงผมละคุณอาจสพลจากภูมิใจไทยบอกเอองั้นประท้วงประธานด้วยหมออ๋องบอกคืออย่างนี้นะครับที่ผมอนุญ,ญาตนะ่ะมันก็มีเวลาเหลือแล้วก็ไม่ได้เป็นการถามเพิ่มแล้วก็ อนุญาตแบบนี้ทุกคนทุกพักว่าเวลาเหลือก็ใช้สื่อสารได้เล็กน้อยคราวนี้ฝั่งก้าวไกลประท้วงบ้างค่ะคุณประเสริฐพงศ์สอนุนวัตรสสบัญชีรายชื่อจากก้าวไกลประท้วงประธานบอกประธานไม่มีความเป็นกลางไม่ได้ถามผู้ประท้วงก็คือสอสอภูมิใจไทยท่านตะเกียว่าผิดระเบียบข้อบังคับอะไรต้องถามแล้วใช้คํานี้ค่ะ ผมว่าจริงๆแล้วผู้มีประสบการณ์ควรบอกได้ด้วยว่าผิดข้อบังคับข้อไหนซึ่งไม่ตรงกับริ้วรอยบนใบหน้าของผู้ประท้วงเลยนะครับประธานก็คือหมออ๋องขอให้คุณประเสริฐพงศ์ถอนคําพูดเพราะเป็นการเสียดสีคุณประเสริฐพงศ์ก็ยอมถอนแต่ไม่รู้ท่านผู้ชมลองดูเป็นการยอมถอนยังไงเต็มใจหรือเปล่าจังหวะนั้นคุณปฏิพัฒน์จะตัดบทมีเสียงปริศนาดังขึ้นมาปากอมสาก มีอะไรไหมครับเหลือเวลาเล็กน้อยแต่ไม่ให้ถามแล้วนะครับดิฉันขอแค่คําขอโทษอย่างจริงใจจากนะครับผู้บริหารกระทรวงที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านกระทาผิดคุกคามทางเพศดิฉันต้องการแค่นี้ค่ะขอบพระคุณท่านท่านประธานครับขออนุญาตครับครับอันนี้จบแล้วนะครับอาจพลสันไดพบกับท่านประท้วงอะไรครับขอประท้วงท่านผู้ตั้งกระทู้สดเมื่อสักครู่ครับเนื่องจากว่าตามข้อบังคับเนี่ยได้ถามไปครบหมดแล้ว แล้วท่านประธานยังอนุญาตถึงแม้จะมีเวลาเหลือดังนั้นต้องประท้วงผมนะครับผมทำครับประท้วงท่านประธานด้วยครับเวลาที่ผมอนุญาตก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการถามเพิ่มผมอนุญาตกับทุกๆุกพักเหมือนกันหมดนะครับว่าเวลาที่เรามีเวลาเหลือเนี่ยก็สามารถใช้เวลาในการสื่อสารได้เล็กน้อยครับขอประท้วงท่านประธานครับท่านทําผิดข้อบังคับนะครับเรื่องท่านไม่เป็นกลางข้อ9เพราะว่าท่านก็ไม่ได้ถามผู้ประท้วงทั้งสองท่านเลยนะครับผิดข้อบังคับข้อไหน เราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องจี้ถามเขานะครับผมก็คิดว่าจริงๆแล้วผู้มีประสบการณ์เนี่ยจริงๆน่าจะบอกข้อบังคับด้วยนะครับว่าผิดข้อไหนอะไรอย่างไรซึ่งไม่ตรงกับลิ้วรอยบนใบหน้าของท่านผู้ประท้วงเลยนะครับท่านประเสริฐตรงครับเรื่องตะกี้ขอต้องขอถอนนะครับเป็นคําพูดที่เสียดสีนะครับแล้วก็ไม่ได้อถอนครับยินดีครับถอนครับยินดีครับถอนถอนนะครับครับถอนว่าลิ้วรอยบนใบหน้ามีเยอะครับครับถอนนะครับ เพื่อนสมาชิกครับผมว่ามันก็จบด้วยดีแล้วนะครับทั้งคําถามและคําตอบท่านดีเหมือนปากจะอมสากอยู่ครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ครับอได้ยินไหมคะเสียงแทรกมาบอกว่านั่นนะครับเหมือนปากจะอมสากอยู่ครับซึ่งท่านผู้ชมไม์ของสภาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเผลอไปกดแล้วจะได้ยินนะคำหลังคําว่าเหมือนปากอมสากมีเสียงพับไม์นะพี่ไก่ใช่ครับเพราะว่าอะไรทําจะพูดมันต้องดึงขาไม์ขึ้นมาถสวยคะใช่ครับที่สุด ทีมข่าวการเมืองก็ไปตามเสาะหาเจ้าของเสียงจนรู้ว่าเป็นคุณสนองเทพอักษรนรง์สอสอบุรีรัมพักภูมิใจไทยซึ่งก่อนหน้าที่จะมาคำว่าปากอมสากเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาประท้วงก่อนหน้าแล้วค่ะผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามคุณสนองบอกว่าไม่ต้องขยายความแล้วตัดสายเลย ท่านครับอย่างกรณีของการพูดพาดพิงกันและมีพูดเรื่องปากอมศักด่อระหว่างประท้วงเนะคะ่ะท่านข้อแท้จริงนี่คือเราสื่อสารอย่างไรนะครับผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขยายความดีกว่าครับมันจบไปแค่นั้นละครับหลายคนก็มองว่าเอเป็นการว่าท่านผู้ประท้วงเพราะเมื่อกี้มีบอกว่านั่นแหลคะค่ะขอไม่ขยายความขอให้จบไปตุ๊ดตุ๊ดตัดสายเลยตัดสายเลย อาอีกหนึ่งกระทู้สดครับประเด็นร้อนแรงโครงการแลนบริดจ์นะครับคือก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีทั้งกระทู้ชงและกระทู้ฟาดนะฮะเอากระทู้ชงก่อนอันนี้เป็นภาษาข่าวนะฮะกระทู้ชงก็แน่นอนต้องมาจากพักเพื่อไทยครับสสศรียาดาปาริปลาพันธ์สสบัญชีรายชื่อนะครับชงถามรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแต่ถ้ารัฐมนตรีติดภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ให้คุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ชี้แจง กระทู้ถามของสสสียาดาก็คือนายกรัฐมนตรีท่านไปรถโชว์โครงการแลนบริดจ์มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างแล้วประเทศอื่นๆให้ความสนใจมากน้อยเพียงใดนี่ครับกระทู้ถามรัฐมนตรีมณนพรลุกขึ้นชี้แจงครับก็โครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แล้วท่านมนพรก็ใช้เวลาในการไล่เลียงนะครับว่านายกไปรถโชว์ไปแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างยังไงได้รับการตอบรับยังไงโดยข้อสรุปก็คือได้รับการตอบรับและได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากก็แน่นอนถูกมองว่านี่คือกระทู้ชงดูกระทูฟ้ฟาดครับฝ่ายค้านครับคุณสุรเชษประวินวงศสสบัญชีร,รายชื่อพักคก้าไกลก็เช่นกันนะครับถามรัฐมนตรีคมนาคมก็ให้ทางรัฐมนตรีช่วยมนพรตอบคําถามเหมือนกัน คุณสุรเชษเนี่ยถามลงในรายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มค่าของโครงการแลนบริดจ์เช่นใช้เส้นทางขนส่งผ่านแลนบริดจ์เนี่ยทำให้ประหยัดเวลาในการขนส่งมากกว่าช่องแคบมะละกาขนาดไหนยังไงขอรายละเอียดด้วยได้ไหมรวมไปถึงเรื่องของสินค้าที่จะขนส่งและโครงการลงทุนต่างๆรัฐมนตรีมณนรชี้แจงครับว่าในรายละเอียดที่ซักถามเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษา ตอนนี้การศึกษายัางไม่เสร็จหากศึกษาเสร็จจะรายงานให้ทราบในทุกมิติพอทรัตมนตรีมณนพรว่าอย่างนั้นสสสุรเชษครับบอกอา้าวศึกษายัางไม่เสร็จแล้วไปเร่ขายต่างประเทศแบบนี้เป็นการขายของหรือขายหน้ากันแน่แบบนี้ขายของหรือขายหน้าคุณสุรเชษยังได้ตั้งคำถามถึงแล้วแบบนี้นอกจากขายหน้าเอ๊ะแบบนี้มันคือความฝันกับความจริง อันไหนมันมันยังไงกันแน่ทั้งหมดนี่คือความฝันอย่างนั้นหรือรัฐมนตรีมนาพรตอบเลยฮะทุกคนล้วนมีความฝันถ้าไม่ลงมือทําฝันก็ไม่มีทางเป็นจริงนายกเศรษฐานะครับก็พาแลนด์บิ์นะฮะไปโรดโชว์โฆษณาทั่วโลกมาแล้วนะครับผมเข้าใจดีนะครับถึง าการที่ท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีครัมนาคมเนี่ยอยากขายโครงการนี้นะอยากเห็นการพัฒนาประเทศอยากเห็นการพัฒนาภาคใต้และผมก็อยากเห็นการพัฒนาเช่นกันนะครับแต่เราต้องแยกแยะระหว่างความฝันกับความจริงไม่ใช่แค่อยากอย่างเดียวเราต้องมาดูรายละเอียดกันด้วยข้อมูลและเหตุผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ฝันลอยๆพูดไปเรื่อยแล้วกล่าวหาว่าอีกฝ่าย ไม่อยากเห็นการพัฒนาบ้างละไม่รักชาติบ้างละถือหางสิงคโปร์บ้างละอย่างนั้นไม่สร้างสารรค์เลยครับผมว่าเรามาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าจะเล่ห์ขายไปทั่วโลกเนี่ยจะขายได้หรือขายหน้าก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีคนมาลงทุนจริงหรือไม่เป็นคำถามที่ยอดฮิตนะคะเพราะว่ามีกระทู้ทั้งจากฝั่งของรัฐบาลและจากฝั่งของฝ่ายค้านที่ให้ความสนใจเรื่องแลนด์บิตทุกๆคนล้วนมีความฝัน ถ้าเราไม่ลงมือทำเลยความฝันเหล่านั้นคงไม่เป็นจริงเฉกเช่นเดียวกันค่ะพวกเราทุกคนมาจากพี่น้องประชาชนเราก็ฝันว่าเรามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเราอยากให้ประเทศมีการพัฒนาความฝันของเราจะเป็นจริงหรือไม่ย้อนกลับถามตัวเองค่ะว่าวันนี้เรามาทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนฉันเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันความฝันของแลนบิด นี่ให้เป็นจริงร่วมกับท่านสมาชิกคณะนนี้ผลของการศึกษายังไม่เสร็จสิ้นค่ะอยู่ในกระบวนการเพิ่งเริ่มต้นแต่ถ้าผลการศึกษาได้เสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่างนะคะดิฉันก็จะนํามาชี้แจงให้ท่านสมาชิกแล้วก็รายงานความคืบหน้าในทุกมิติของการลงทุนและก็การศึกษาค่ะ